สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก้าวมาพบกับผมอีกทีนะครับบอร์ดดิ้งไทม์นะข่าวผมก็หายนะครับดีละจากคนที่แล้วซุ่มซ่ามนะครับชนเข้าไปที่ขอบนะครับก็ดีแล้ววันนี้ว่าจะไปเล่นนะครับอยากจะไปเล่นสเก็ตถ้าเกิดคนมีอาการอยากเล่นสเก็ตนะแปลว่าคุณติดแล้วนะครับเหมือนผมนี่แหละติดแล้วคือชอบเล่นอยากเล่นเมียเป็นการติดนะครับติดเลยต้องบอกว่าติดคืออยากเล่นแล้วพอหยุดมาหลายวันแล้วอยากเล่นอะไรประมาณนี้โอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ผมก็จะมาพูดแต่ก็เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดนิดหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันวันนี้เรื่องอะไรถ้าใครที่อยากได้รายได้เสริมหรือพ็อกเก็ตมันนี่เงินค่าขนมอะไรเงี้ยก็ลองฟังคลิปนี้ไว้นะครับโอเคนะครับจะทำยังไงถึงจะได้เงินพวกนี้สิ่งแรกเลยนะครับก็คือการที่คุณจะต้องพรีเซนต์บางอย่างแต่ที่ผมมาพูดในคลิปนี้ก็จะสำหรับพวกเด็กสายบอร์ดนะครับไม่ว่าจะเซิร์ฟสเก็ตหรือจะสเก็ตนะครับเพราะยุคนี้กำลังมาเลยเป็นจะบอกไงเป็นที่นิยมมากเลยนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมและจะทำยังไงถึงจะได้ Pocket Money คือการทำ YouTube ครับYouTube นี่นะผมก็จะมาพูดตั้งหลายทีแล้วแต่ยังไม่ได้พูดสักทีนะเผื่อน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจจะทำเสริมนะครับเพราะ YouTube เนี่ยสมัยก่อนมันยากใช่ไหมครับตอนที่ผมทำตอนนั้นผมจำได้1ปีจะต้องได้ 1,000 subscribe ต้องได้ 4,000 ชั่วโมงอะไรเงี้ยภายใน1ปีต้องได้นะครับผมแต่ครั้งเนี้ยผมได้ข่าวสารมาว่ากฎมันเปลี่ยนนะครับกฎมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไงกฎมันเปลี่ยนมันช่วยยังไงมันเป็นผลดีมากเลยนะครับสำหรับกฎเปลี่ยนผมว่ามันแฟร์สำหรับทุกคนนะสมัยก่อนผมว่าไม่แฟร์เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทำไปแล้วไม่ถึงใช่ไหมคุณไม่มีสิทธิ์สะสมแต้มเลยอะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้คุณก็ต้องทำจนได้อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้แค่คุณสะสมพอยต์ไปเรื่อยๆนะครับสะสมคือหมายความว่ายังไงคือคุณเริ่มทำเลยนะครับสมมติเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เล่นสเก็ตบอร์ดนะครับก็อาจจะถ่ายวิดีโอตัวเองลง YouTube นะครับถ่ายลงไปเรื่อยๆนะครับใน1ปีเราไม่ครบ 1,000 subscribe ก็ไม่เป็นไรไม่ครบ 4,000 ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรแต่ว่า advertise จะเข้ามาเลยนะครับพวกแอดจะเข้ามาเลยมันจะสะสมไปเรื่อยๆครับยกตัวอย่างพี่เจี๊ยบที่ผมรู้จักนะผมรู้ก็เพราะพี่เจี๊ยบนี่แหละครับเพราะว่าพี่เจี๊ยบบอกว่าโหตอนนี้ได้รายได้แล้วสร้างรายได้ได้แล้วแล้วก็ครบแล้วเอาพี่เจี๊ยบมันเกินปีดิผมก็ถามพี่เจี๊ยบมันเกินปีนี่หว่าอ๋อกฎใหม่ครับผมกฎใหม่ก็ออกมาประมาณปีที่แล้วนะครับคือโอ้โหเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับกฎมันเปลี่ยนครับผมก็ได้ทราบมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอ๋อกฎมันเปลี่ยนคุณไม่จำเป็นจะต้องทำใน1ปีให้ได้ 1,000 subscribe 4,000 ชั่วโมงอีกต่อไปนะครับผมยกตัวอย่างว่าคุณทำคุณลงไปเรื่อยๆ advertise ก็เข้ามานะครับ advertise จะเข้ามาเลยครับผมในวิดีโอของคุณจะสะสมไปเรื่อยๆยกตัวอย่างว่าปีนี้คุณได้800อ่ะ800ซับนะครับ 2,000 ชั่วโมงอ่ะตีไปยังไม่ครบนะอ้าวทําไปอีกปีอ่ะยังไม่ครบอีกไปปีที่3ครบพอครบปั๊บนะครับครบ 1,000 subscribe 4,000 ชั่วโมงปั๊บแอด advertise ที่คุณสะสมมานะครับพอยต์ที่คุณสะสมมาจะเริ่มจ่ายทันทีเมื่อคุณครบกําหนดนะครับผมก็เป็นอีก1ช่องทางนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สามารถทำรายได้เสริมนะครับหรือว่าเป็นจะบอกไงเป็นเงินค่าขนมอะไรงี้นะครับผมอาจจะเอามาใช้ในอุปกรณ์ในการเล่นของคุณก็ได้แค่คุณมีมือถือ1เครื่องแล้วก็ถ่ายนะครับใครจะไปรู้นะครับคอนเทนต์คุณอาจจะยอดเยี่ยมก็ได้นะครับแล้วผมก็อยากให้คอนเทนต์สเก็ตบอร์ดออกมาเยอะๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทำออกมากันมากๆนะครับจะได้มีจะบอกไงแต่ละคนก็จะมีการพรีเซนต์ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็พรีเซนต์แบบนั้นบางคนก็พรีเซนต์แบบนี้บางคนก็สนุกสนานเฮฮาเกรียนๆอะไรออกมาหลายๆแบบผมเลยออกมาพูดในจุดนี้เพื่อให้ชาวสเก็ตบอร์ดมีไอเดียในการจะบอกไงสร้างรายได้นะครับผมแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์กันเยอะๆนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเลยนะครับผมสำหรับช่องผมนะครับมีคนถามว่าได้รายได้หรือยังบอกอ๋อได้มานานแล้วครับได้มาประมาณนึงแล้วแล้วก็ผมอยากจะฝากเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่กำลังคิดจะทำ YouTube นะครับโดยเฉพาะสายสเก็ตนะครับผม
CPM มันจะต่ำเพราะผมตอนแรกมันมีดนตรีมีอะไรด้วย CPM ต่ำแล้วก็จะบอกไงอ่ะคนดูแค่ประเทศไทยอย่างเดียว CPM จะได้ประมาณ1ดอลลาร์นะครับ US นะครับได้1ดอลลาร์แต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดคุณทำให้ชาวต่างชาติดูได้ด้วยเงี้ย CPM มันจะขึ้นนะครับยกตัวอย่างของผมก็จะมีกี่ประเทศที่ดูก็จะมีลาวอันดับ2ออสเตรเลีย USA นิวซีแลนด์เจแปนเกาหลีไม่มีมานิดๆนะครับผมพอต่างประเทศเริ่มเข้ามาดูเยอะขึ้น CPM คุณจะขึ้นด้วยครับเพราะว่า CPM ประเทศไทยเราต่ำมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะค่าเงินนะครับอันนี้ผมฝากไว้ถ้าเกิดทำให้ชาวต่างชาติได้ดูได้ด้วยนะ CPM คุณจะขึ้นมากเลยถ้าจำไม่ผิดนะของ US นี่น่าจะได้แพงสุดนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกเรื่องความยาวของคอนเทนต์นะครับความยาวคอนเทนต์ก็มีผลนะครับเพราะว่าสมัยก่อนที่ผมไปศึกษาเขาบอกต้อง10นาทีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย10นาทีขึ้นมันจะได้อะไรอ่ะ CPM RPM ผมก็ไม่ค่อยชัวร์นะว่าจะได้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมคิดว่าคอนเทนต์ประมาณ9นาที10นาทีเนี่ยกำลังดีนะครับสำหรับผมเป็นคอนเทนต์ที่แบบคอนทินูไม่ใช่แบบคนเข้ามาดูแล้วแวบไปเลยอะไรเงี้ยประมาณแบบเข้ามาดูนิดนึงคลิกออกอะไรเงี้ยเป็นคอนเทนต์ที่แบบถ้าเกิดคุณทำคอนเทนต์ได้10นาทีแล้วคนดูจนจบเนี่ยคือว่าเยี่ยมเลยนะครับไอ้ตัวนี้ก็อีก1ตัวนะครับก็คือคุณทำให้คนดูในคลิปของคุณได้นานนะครับก็จะได้ CPM เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วคนไหนที่ท้อนะครับเวลาทำคอนเทนต์นะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่า3เดือนแรกเนี่ยของผมได้มีคน Subscribe แค่100คนนะครับผม100นี่รวมเพื่อนผมด้วยนะโหแบบผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะครบได้ยังไงนะครับผมแต่พอหลัง3เดือนมาเริ่มกระเตื้องครับเริ่มกระเตื้องมือเริ่มมีเรียกอะไรเริ่มมีผลนะครับ มีผลเพราะอะไร1ครับอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์เมื่อเราทำอะไรเป็นประจำหรือลูปเป็นประจำเขาจะเริ่มพรีเซนต์เราออกไปคราวนี้คนก็จะได้เห็นเยอะขึ้นมันก็จะเริ่มขยายขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นอย่าท้อนะครับคนที่ทำนะครับแล้วสำหรับกฎใหม่นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับสิ่งสำคัญของการทำ YouTube ผมว่าน่าจะเป็นการสม่ำเสมอนะครับความสม่ำเสมอแต่ว่ากฎใหม่ก็ไม่จำเป็นหรอกครับคุณสะสมได้แต่ครั้งนี้มันมีอีกหนึ่งหัวข้อที่เราต้องระวังคือ YouTube มันจะเปลี่ยนกฎเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมเขาจะเปลี่ยนกลับเปลี่ยนยังไงก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขานะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีประโยชน์ต่อคนอื่นอีกนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสิ่งที่ผมรู้สึกแบบโหว้าวที่สุดเลยนะที่ทำมาก็คือช่อง Thrasher นะแมกกาซีนเข้ามาดูช่องผมเนี่ยผมแบบเย้สุดยอดช่องระดับโลกเข้ามาดูช่องผมแบบช่องผมไม่มีอะไรจริงๆโปรดักชันผมก็ทำปกติถ่ายเองให้คนอื่นถ่ายบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ทำแบบมีคนตามถ่ายแบบโปรสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีช่องระดับโลกเข้ามาดูผมก็แบบ yes รู้สึกดีมากเลย